ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีกินมันต้องเอาหน่อยเอาครับครับมันเป็นอย่างนั้นเรื่องในเรื่องนี้คนออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียก็จะระวังแม้ว่าพื้นที่เขาจะกว้างใหญ่ไพศาลเขาก็ระวังครับคนที่ไปเป็นซิเจนเขาของเราใช่มาถึงสัญชาติก็ง่ายหรือเกินผมไม่รู้ว่าเสียวจากการผมออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ผมโดดเชือกเหรอเออไม่รู้เกี่ยวกับอาจารย์เป็นไปได้โดดเชือก300-500ทีเหรอเห็นว่าน้ำหนักมันลงดีอาจารย์ก็เลยเอาความจริงเราเป็นเยอะนะเนี่ยรู้ไหมครับรถเป็นเยอะดูภูมิรถไปอยู่แล้วอย่าไปเร่งมันเลยอย่าไปเร่งไม่ได้เสียทรงเสียศูนย์ก็ตามความสูงไงครับถ้าดูร่างกายก็เป็นไปตามความสูงไงไม่ได้ออกข้างเท่าไหร่ก่อนนี่เยอะแล้วเนี่ยให้ดูครับแต่ก่อนเป็นพุงอันนี้เป็นท้องมีอะไรหรอกสังเกตจุดนั้น3-2นี่นะที่ได้หาท่าเอาตรงที่ต้องการวิธีการนี่ก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องเหมือนเดิมจะใช้วิธียกไปเลยโอเคจบนี่แหละเยี่ยมมากเจ๋งครับถูกไหมจุดนี้ผมว่าถูกไหมมันก็คืออยู่ตรงรูก้นพอดีอ่ะจ้ะต่ำไปอีกนะครับต่ำไปอีกใช่ไหมงั้นก็แค่นั้นตะแคงนี่ได้ป่ะจ้ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ต้องโก่งให้จ้ะใช่หาท่าที่มันเหมาะหาท่าที่มันเดนิ้วแตะดูซินิ้วแตะนี่ครับโอเคทราบเอาใช้ได้แล้วโอ้สังเกตเริ่มร้อนแล้วครับพอร้อนแล้วมันจะร้อนแบบเจ็บครับมันจะร้อนแบบเจ็บแบบแสบนี่จะร้อนทำไมล่ะถูกนะครับถูกครับอันนี้ร้อนแบบเจ็บนะครับใช่เนี่ยของใช้ของจริงมาแล้วครับเรียกให้จังหวะให้เวลาสืบชักผมก็คอมมิตตามไปเลยดีมากเลยแอคชั่นเรียลชั่นครับพอกลับไปบ้านนี่อาบน้ำจะรู้เลยว่ายุบเลยครับถ้าโชว์ได้โชว์ไม่ได้ให้ชาวโลกรับรู้ว่ามันคือเรื่องจริงจ้ะทันทสุทธาทหารนะครับทันทสุจะยุบเลยจ้ะเรื่องพวกนี้จะทำเสนอกระทรวงผมไม่ผ่านกระบวนการของคิดที่ล่างเออคิดที่ล่างมาแล้วนะครับครับผลต่างมาแล้วครับเปอร์เซ็นต์จากคนทั้งหมดมัน61ของเด็กนะครับเรามาตัดแค่14คนผลออกมาดีแต่กลัวลดลงคิดเป็น
เอชเชนเล่นๆยังไม่ยังไม่เป็นกราฟนะก็ถึง 65-70% เหลือ2ครั้งที่ต้องลงพื้นที่ชิ้นเดือนนี้ครั้งที่1และอีกทีครั้งที่2ผมจะนั่งนึกโปรเจกต์ให้อาจารย์อีกโปรเจกต์นะซึ่งแบบถ้าได้พี่ก็ดังทะลุฟ้าเลยคือให้จางบริจาคเลือดกับคนที่เป็นเอชเหมือนลองดูสัก5คนครับว่า5คนนี้ถ้าได้เลือดจางไปจะเกิดอะไรขึ้นมันคงไปถึงขั้นนั้นครับระยะนี้ขอให้ผมได้ใช้ความเป็นอ้างถึงอ้างอิงจากคิดที่ล่างก่อนเพราะเรื่องของเลือดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำต่อนะว่าลูคีเมียกับทาร์ซิเมียด้วยครับมันมีครับว่าโอ้ยหลายอย่างเลือดอย่างเดียวเนี่ยทุกวันนี้เขาวินิจฉัยโรคใดๆเอามาจากเลือดทั้งนั้นไงทุกวันนี้เองมันถ้าหากว่าเราคลีนเรื่องเลือดได้อย่างชัดเจนแล้วก็แปลว่าคนคนนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติธรรมดาครับทุกวันนี้มันแรงก็เรื่องเลือดในส่วนที่เป็นก้อนโตก็สามารถที่สแกนเห็นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นตัวเลือดมันเป็นตัวที่หยุดไม่ให้เติบโตก็เหี่ยวนั่นเองก็เล็กลงเล็กลงวิธีของเราเชื่อว่าเป็นวิธีที่มันแต่จะเพิ่งไปออกเนื้อออกตัวจนเกินไปนั้นจะเข้าจนเกินไปนั่นนะจุดๆมันเยอะครับเรื่องนี้จะท้าไปต่างประเทศแนวทางมันจะเป็นยังไงหรืออาจจะไปให้ลองต่างชาติครับเพราะในนี้คงต่างชาติพอมันถึงนั้นปุ๊บในจริงถ้าก็จะทำต่อไปนะก็คือเรื่องของ cost meditation cost เนี่ยที่บอกว่า control ได้เนี่ยแต่โปรเจกต์พันคนโปรเจกต์120ปีผมว่าโอ้โหมีคนไม่อยากตายนะอาจารย์ยิ่งคงมีเงินมีสมบัติทรัพย์สินยังไม่อยากตายใช่ใช่ใช่ไม่มีใครยังอยากผมว่าเรื่องมันแต่อายุ70นี่เนาะ70ก็ยังแข็งแรงอยู่มากมากเห็นไหมเอาเลยตั้ง120มาลงขันไปตรงนี้ลงขันไปตรงนี้ไปทำไหนจะไปบริหารจัดการในส่วนใดๆก็ไปรอนรอนไปก็จัดคอยผมทำงานผมจะรู้วิธีการทำเหมือนกับต้องให้ปัญญามาด้วยไม่ใช่ได้เฉพาะในสิ่งที่มันมีปัญญามาด้วยในการบริหารจัดการแค่นั้นเองแต่ทั้งหมดต้องไปเป็นตามนั้นเผื่อเจเนอเรชันต่อไปด้วยครับทำเพื่อรุ่นต่อไปนี่นะอะไรมันจะขนาดนะไม่อยากเซ่ไม่อยากเซ่มันปวดเฮ่เบาเลยไม่อยากเซ่ปวดเฮ่เบาหยง
เห็นได้ทราบว่าตกค้างเยอะพวกทรัพย์สินมีการประมูลกันทุกครับประมูลกันบ่อยไหมบ่อยครับนี่มันประเภทที่มันดีๆหน่อยมาปรับปรุงดีขึ้นก็ต่อที่เขาประมูลกันเยอะมีทั้งเป็นหมื่นๆเป็นหมื่นครับครับเยอะมากเยอะครับเยอะมากผมก็ตั้งบริษัทมารองรับพวกนี้เป็นกิจวัตรอาชีพเลยหัวกันเยอะเรื่องหัวมีทุกที่ใช่ไหมมีทุกที่ด้วยถ้าไม่หัวก็ต้องได้ทุกที่คงต้องใช้อะที่อาจารย์บอกมันน่าจะไม่งั้นติดลูกเกรงใจไอ้นี่หลานไอ้นี่เพื่อนหลานไอ้นี่หลานเมียไอ้นี่น้องกูเพื่อนน้องโอ้มันเนี่ยมันติดตัวนี้กันหมดครับไอ้นี่เพื่อนแฟนโอ้มันยังเนี่ยตัวนี้ครับมันเป็นตัวจุดเกรงใจเพื่อนเรียนมารุ่นเดียวกันรุ่นพี่กูโอ้อย่าหายจากการเป็นฝีที่ทวันหนักครับคะแนนครับ 99.99 อาจารย์จุด8เซนต์สองแล้วกันครับ 98เซนต์สองแล้วกันโอเคอ่ะแดงแดงให้อาจารย์เปิดไอ้นี่ผมอีกทีอาจารย์กิจการพระเหรอวันนั้นส่ง7องค์ได้ถ้วย2ถ้วยอันน่ะได้ที่1 2ถ้วยครั้งนี้กาจะเปิดตลาดแล้วอันน่ะให้สําเร็จเหรอนี่อยากได้บ้านใหม่ได้ทั้ง2ถ้วยใช่เหรอ2ถ้วยแล้ววันละครั้งเนี่ยการขับสู้เขาไม่ได้จะมาได้หลวงพ่อลุงเนี่ยต้องขับหลวงพ่อทิพย์ผ่านตลอดไฟเขียวจะเปิดให้ครับผมไฟแดงเปิดเองน่าอะไรโยมคอยตั้งนานครับผมยืมมาเป็นเลยครับ